พยายามทำให้ธีรธรเนี่ยเสียสมาธิในการเตะในจังหวะแรกให้สัญญาณเปิดมุดมาทะแลบตรงนี้เอาชานั่นแหละครับโอ้โหสุดท้ายโดนจนได้ครับบีจีน้ำหนึ่งศูนย์ครับโดยโกรันเคาซิกครับโอ้โหยิงอีกแล้วครับโกรันเคาซิกโอ้โหบอลที่เล่นลูกสูตรมาครับโอ้โหทีเดียวเนี่ยโดนหายไปเลยครับบีจีโอ้โหบอลเนี่ยเปิดมาบริเวณเกือบเสาแรกนะครับมีเปลี่ยนทางบอลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบอลมาเข้าทางครับโกรันเคาซิกที่วิ่งเข้ามาชาร์จไปเข้าไปดูอีกทีครับธีรธรมาเสาแรกเนี่ยตรงนี้โดนสุภชัยหรือเปล่าครับเหมือนจะไปโดนสุภชัยแล้วบอลเนี่ยวิ่งเข้าหาโดนหน้าแข้งครับหน้าขาล่ะครับแล้วคราวนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยบอลโอ้โหโดนชาววัดชาววัดด้วยใช่ครับพอโดนชาววัดเนี่ยมันเปลี่ยนทางเสาไกลโกรันเคาซิกครับวิ่งเข้ามาไปเข้าไปง่ายๆ1-0ครับบุรีรัมย์บุกครั้งแรกเลยแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับจากโกรันเคาซิกแบบนี้ก็ถือว่าเกมต้องเปิดแล้วล่ะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังตั้งหลักกันไม่ได้ทั้งคู่นะครับ